แห่แจ้บนขอโชคหลวงพ่อเคลือบเขย่าเซียมซีเลขหล่นชัดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาชาวบ้านนะคะแห่ขอโชคขอลาบวัดหลวงพ่อเคลือบนะคะหรือวัดหนองกระดี่นอกนะคะบางคนก็ไปแก้บนนะคะบรรยากาศที่วัดหนองกระดี่นอกหมู่3ตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะพบบรรดาคอหวยนักเสี่ยงโชคเดินทางไปขอเลขเด็ดหลวงพ่อเคลือบกันอย่างคึกคักเลยนะคะหลวงพ่อเคลือบนี่ท่านวาจาสิทธิ์นะคะผู้ที่ได้โชคได้ลาบสมหวังก่อนหน้านี้ก็จะแห่มากราบไหว้พร้อมกับนำสิ่งของมาแก้บนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหมูต้มนะคะไก่ต้มเหล้าขาวมะขามเปียกเกลือน้ำเปล่านะคะเป็นสิ่งของที่หลวงพ่อเคลือบท่านชอบนะคะบางคนก็จะขอโชคลาภนะคะบางคนก็จะขอหน้าที่การงานบางคนก็ขอค้าขายให้ขายดิบขายดีลุล่วงสำเร็จนะคะแล้วเมื่อสำเร็จดังหวังก็จะนำสิ่งของมาแก้บนนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะโดยผู้ที่มาแก้บนในวันนี้หนึ่งในนั้นก็มีคนที่ทำเรื่องค้าขายบ้านนะคะซื้อบ้านขายบ้านนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขานับถือหลวงพ่อเคลือบมานานแล้วนะคะขออะไรก็สมหวังนะคะล่าสุดได้บนกับหลวงพ่อเคลือบไว้เกี่ยวกับเรื่องขายบ้านซื้อบ้านที่จังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็สมหวังนะคะจึงได้นำสิ่งของมาแก้บนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหมูนะคะแล้วพร้อมกับได้นำเหล้าสีเหล้าขาวมะขามเปียกเกลือมาแก้บนตามที่ขอไว้นะคะและก็ไม่พลาดที่จะเขย่าเลขเด็ดนะคะขอโชคจากหลวงพ่อเคลือบด้วยนะคะด้วยการเขย่าเซียมซีนะคะได้เลข116622แล้วก็เลข7นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ